OPPO Reno 6จอเปิดตัว22พฤษภาคมนี้มาพร้อมกับชิปเซต Dimensity 1200แบตเตอรี่ชาร์จเร็วที่65วัตต์และกล้องหลัง64ล้านพิกเซล Samsung TV รองรับการสั่งงานด้วย Google Assistant ด้วยเสียงภาษาไทยแล้วตั้งแต่รุ่นปี2020เป็นต้นไป Apple Watch รุ่นต่อไปอาจวัดความดันโลหิตค่าน้ำตาลในเลือดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดได้สวัสดีครับกับมาร์คเดย์ข่าวสารในแวดวงไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าในเวลา 8:30 นในข่าวสารดีๆทางไอทีครับแต่ก่อนมาชมข่าวสารฝากเพื่อนกดถูกใจกด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจะพาข่าวสารที่เรามาร์คเดย์แบบนี้กันเป็นประจำทุกวันนะอย่างที่เรารู้กันนะครับ OPPO ไม่เคยไม่เอาจริงเมื่อมีชื่อของ Reno จากความสำเร็จในช่วงรุ่นที่ผ่านมาอย่าง OPPO Reno 5 Series ตอนนี้ก็ถึงตาของ OPPO Reno 6แล้วแล้วก็จะมีการเปิดตัวในเร็วๆนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับล่าสุดมีข้อมูลว่า OPPO เตรียมจะเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ OPPO Reno 6ในวันที่22พฤษภาคมนี้ซึ่งในวันดังกล่าวนั้นทางบริษัทได้มีการจัดงานแบบออนไลน์นะครับในต่างประเทศโดยภายในงานนั้นจะมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ๆรวมถึงการจับมือร่วมกับบริษัทต่างๆด้วยซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่เราจะได้เห็นการเปิดตัว OPPO Reno 6 Series ในวันนั้นนะครับสำหรับสเปคของ OPPO Reno 6นั้นมีการคาดการณ์ค่อนข้างเยอะทีเดียวจากรุ่นของ OPPO Reno 5 Pro 5G โดยชิปเซตรุ่นตัวใหม่ที่จะใช้น่าจะเป็น Dimensity 1200จากค่าย MediaTek ในส่วนของหน้าจอจะเป็น OLED ขนาด 6.55 นิ้วให้ความละเอียดกล้องหน้า32ล้านพิกเซลและกล้องหลังความละเอียดคมชัดมาตรฐานที่64ล้านพิกเซลแล้วก็มีแบตเตอรี่ที่เยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับให้มาถึง 4,500 มิลลิแอมรองรับเทคโนโลยีการชาร์จเร็วที่65วัตต์ด้วยซึ่งคาดการณ์ว่ามีราคาอยู่ที่ประมาณ 2,500 จนถึง 3,000 หยวนหรือประมาณ 12,000 ไปถึง 14,500 บาทเลยทีเดียวครับสำหรับข้อมูลในข้างต้นนั้นยังไม่มีการยืนยันอย่างแน่นอนจากทาง OPPO นะครับซึ่งก็ต้องไปตามข่าวกันต่อไปคิดว่าใกล้ๆวันที่22พฤษภาคมนี้เนี่ยก็คงจะมีข่าวหลุดออกมาเพิ่มเติมแน่นอนไว้เรามาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับใครที่กำลังรอโทรศัพท์มือถือ OPPO Reno Series รุ่นใหม่อยู่นะมาต่อที่ข่าวต่อมาครับเรามาพูดถึงทีวีกันบ้างหลายๆคนช่วงนี้อยู่บ้านก็อยากที่จะมีทีวีที่แบบมีความสามารถสูงๆในการใช้งานนะครับข่าวดีสำหรับใครนะครับที่ใช้ Samsung TV ตั้งแต่ปี2020ขึ้นไปตอนนี้สามารถเลือกที่จะเปลี่ยนผู้ช่วยอัจฉริยะด้วยระบบ Bixby มาเป็น Google Assistant ได้แล้วรอรับการแต่งงานด้วยภาษาไทยเต็มรูปแบบเช่นสั่งให้ปรับระดับเสียงหรือจะเปลี่ยนไปในช่องต่อไปสอบถามสภาพอากาศอัปเดตข่าวสารประจำวันและอื่นๆอีกมากมายนะครับ Samsung TV รองรับ Google Assistant ภาษาไทยได้แก่หน้าจอ QLED 8K แล้วก็ 4K นะครับ Crystal USD รหัส TU800 หรือสูงกว่านั้นนะครับแล้วก็จะมี The Frame The Switch The Stereo แล้วก็ The Track นะครับในปี2020ก็คือชื่อรุ่นต่างๆนี่แหละที่รองรับเจ้าตัวนี้เข้ามาไม่จำเป็นต้องติดตั้งแอปพลิเคชันใดๆเพิ่มเติมนะครับเพียงแค่อัปเดตเวอร์ชันเป็นเวอร์ชันใหม่ซะก่อนนะจากนั้นก็ทำตามขั้นตอนนะครับก็ไปที่ตั้งค่า Settingแล้วก็ไปที่ทั่วไปหรือ general นะครับแล้วก็ไปที่เสียงหรือ voice แล้วก็ไปที่ผู้ช่วยเสียงนะครับ voice assistant แล้วก็เลือกที่ Google Assistant แล้วกดยืนยันครับและจากนั้นก็ให้มีการลงทะเบียนผ่านรีโมทนะครับโดยการกดปุ่มรีโมทค้างเอาไว้แล้วก็ทำตามขั้นตอนจนเสร็จเรียบร้อยเพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งาน Google Assistant ภาษาไทยบน Smart TV ของ Samsung TV ได้นะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่แหละสำหรับใครที่อยากจะใช้ทีวีแบบสมาร์ทมีผู้ช่วยอัจฉริยะอย่าง Google Assistant มาให้เราได้ใช้กันกดปุ่มค้างจากนั้นก็พูดว่าเปิดเพลงร็อกปิดเสียงราคาทองวันนี้เปิดหนังยอดฮิตปรับเสียงไปช่อง20หรือจะเป็นเปิดช่อง29อะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็สามารถที่จะทำได้เป็นลูกเล่นที่น่าสนใจสำหรับใครที่ซื้อทีวีสมาร์ททีวีตั้งแต่ปี2020เป็นต้นไปก็ลองไปใช้งานกันดูนะครับมาต่อที่อีกข่าวนึงครับเราพูดถึงนาฬิกากันบ้างช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงโควิดหลายคนก็อยากได้นาฬิกาที่มีความสามารถที่สูงไปใช้กันในแต่ละวันนะครับซึ่งภาพที่เราใช้ประกอบคลิปนี้เนี่ยจะเป็นภาพของนาฬิกาแบรนด์อื่นเนาะเนื่องจากว่าวิดีโอของ Apple เนี่ยค่อนข้างเสี่ยงต่อการโดนลิขสิทธิ์นะครับอ่ะมาต่อดีกว่าข่าว Apple Smartwatch Design สุดพรีเมียมนะครับของทาง Apple เนี่ยอาจจะมาพร้อมกับความสามารถในด้านของการวัดความดันโลหิตค่าน้ำตาลรวมถึงปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดได้ด้วยนะครับหลังมีรายงานว่าพวกเขาได้มีการจับมือกับบริษัทยักษ์ใหญ่ของเกาะ UK ที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ
โดยบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวนะครับได้มีการพูดถึงและผลิตภัณฑ์หรือคอนเซปต์ต่างๆนะครับในการผลิตเซ็นเซอร์ที่มาใช้วัดความดันโลหิตรวมถึงค่าน้ำตาลในเลือดรวมถึงระดับแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดด้วยซึ่งระดับการทำงานก็คือจะเป็นเซ็นเซอร์ดังกล่าวตัวนี้นะครับจะทำงานคล้ายๆกับเซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจหรือเซ็นเซอร์ของ SPO2 วัดออกซิเจนในเลือดเหมือนกับสมาร์ทวอทช์หลายๆรุ่นที่ใส่มาในปัจจุบันก่อนหน้านี้นะครับทาง CEO ของค่ายนั้นเนี่ยได้มีการออกมาเปิดเผยแย้มใบ้ๆแล้วแหละว่าเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ที่ใช้วัดความดันดังกล่าวนี้ในข้างต้นจะสามารถแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่นะครับในช่วงปี2022คือพัฒนาไปถึงขั้นหากนับนิ้วดีๆเนี่ยก็น่าจะตรงกับในช่วง Apple Watch Series 8พอดีนะครับส่วน Apple Watch Series 7นั้นก็เป็นอัจฉริยะรุ่นต่อไปของ Apple ที่อาจจะมีเซ็นเซอร์วัดค่าน้ำตาลในเลือดไปก่อนประมาณนั้นApple รุ่นปัจจุบันนะครับตอนนี้เนี่ยถึงซีรีส์6แล้วนะครับมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 13,400 บาทสามารถใช้วัดอัตราค่าออกซิเจนในเลือดได้นะครับรวมถึงตัวชี้วัดความสำคัญของผู้ป่วยโควิดด้วยในเรื่องของออกซิเจนในเลือดนะครับก็ถือว่าเป็นอีกนาฬิกาหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคิดว่าอนาคตก็จะมีความสามารถที่มากขึ้นวัดค่าน้ำตาลได้หลีกเลี่ยงคนการที่แบบกลัวเบาหวานอะไรเงี้ยกินไอ้นี่เยอะไปน้อยไปก็ได้ปรับแต่งพฤติกรรมกันได้นะครับเพราะเราสามารถตรวจสอบได้ผ่านทางนาฬิกานี่เองทำให้อนาคตเนี่ยเราจะมีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้นแหละเพราะเรารู้เท่าทันโลกนะครับและนี่ครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่มาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ครับก็จากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็ Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆ VD และคลิปเราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสักคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนกับอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย